เราจะเอาเมมที่บันทึกจากตัวเครื่องเนี่ยมาใส่ที่ DJI RC แล้วก็เปิด DJI RC กับDJI ไฟล์ในมือถือทีนี้เราเข้าที่อัลบั้มของทั้งคู่แล้วเรากดกระจายสัญญาณมาก่อนมันจะให้เราสแกน QR code ไอ้รูปรีโมทตัวนี้แล้วมีสัญญาณ Wi-Fi ปุ๊บมันจะให้เราสแกน QR code เราก็มาเข้าที่ Quick Transfer ในแอปพลิเคชัน DJI ไฟล์ในมือถือปุ๊บแล้วก็เลือกรูปสแกน QR code ทีนี้พอเราสแกน QR code เข้าหากันปุ๊บเข้าร่วมเปิดพวก Wi-Fi Bluetooth อะไรด้วยพอมันเข้าร่วมปุ๊บมันก็จะเป็นอัลบั้มเป็นเมมที่อยู่ใน DJI RC ครับเนี่ยเราก็สามารถดาวน์โหลดแบบฟิกทรานสเฟอร์ได้ประมาณ3วันครับเสร็จพอดีคลิปใหญ่โห